นับสนุนโดยใหม่คอนเน่รถสาหร่ายกลับมาสู่รายการพยานปากเอกช่วงที่แล้วเราได้รู้ข้อมูลของพยานทั้ง3คนกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของคดีดังข้ามชาติเหยื่อคอลเซ็นเตอร์สุดโหดโดนหลอกไปทำงานต่างประเทศถูกทำร้ายร่างกายเยี่ยงข้าและในช่วงนี้ได้เวลาสืบหากันแล้วล่ะครับว่า1ใน3คนนี้ใครคือพยานเท็จเพียง1เดียวหรือข่าวนี้จะไม่มีพยานเท็จเลยไปสืบพร้อมๆกันครับผู้กองก่อนนะได้เลยพร้อมนะครับพร้อมค่ะเชิญครับถามพี่เบอร์หนึ่งก่อนครับคุณพี่ใช้เวลาอยู่ในไอ้กรงเหล็กนั้นเวลารวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้6เดือนครับ6เดือน6เดือนถูกตามสัญญาครับแล้วตามสัญญาคือ6เดือนวันที่พี่เคยเดี๋ยวนะตามสัญญาคือ6เดือนครับแปลว่าคุณออกมาเองหรือโดนคนไปช่วยผมโดนจับต่อสัญญาครับเพราะว่าทำไมก็ต้องเพิ่มอีกครับเพราะโปรเจกต์ไม่จบอ๋อโปรเจกต์ไม่จบก็เลยต้องเซ็นสัญญาอยู่ต่อเราไม่เซ็นได้ไหมพี่ไม่ได้ครับถ้าเราไม่เซ็นจะโดนอะไรตีมือครับตีมือยังไงก็ตีมือหักเงินเดือนโดนขังแล้วแต่เขาจะเลือกอะไรตีมือเป็นกระบองเหล็กของรปภที่นั่นครับโอ้โหก็ถ้าเรามัดมือชกให้ต่อสัญญาเลยนี่เหรอใช่ครับมัดมือชกครับทุกคนต้องต่อสัญญาโอ้โหอ่ะคุณเบอร์3ถามหน่อยครับตอนแรกที่เขามาชักชวนเนี่ยคุณรู้จักเขาได้ยังไงคะก็ทางเฟซนี่แหละครับเขาทักมาบอกว่าไงคะนั่นครับก็คือเขาจะโพสหางานไว้อะครับผมแล้วผมก็ไปเม้นไว้ไงครับว่าสนใจไปทำอย่างเงี้ยครับแล้ววันที่คุณตกลงกับเขาบอกคุณว่าไงคุณจะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างก็ได้เงินเดือน 24,000 แล้วก็แต่ละเดือนจะเพิ่มครั้งละ100ดอลครับเอาไปเรียก2คำถามหน่อยค่ะว่าตอนที่เขาติดต่อมาช่วยเหลือเขาติดต่อยังไงครับคุณตำรวจติดต่อทาง LINE ครับมีทาง LINE ทาง Face ครับเอาทำไมเขาถึงมี LINE เราเขาไม่รู้หามาจากไหนไม่รู้ครับอือครับผมแล้วตอนแรกที่เขาติดต่อคุณเบอร์2มาเขาบอกว่ายังไงคะก็ต้องการกลับไทยแค่นั้นฮะเพราะถูกทำร้ายร่างกายประมาณนั้นครับคุณตำรวจค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะครับบริเวณที่คุณตำรวจเนี่ยเข้าไปอยู่ดูแลในพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่คุณอยู่ในจังหวัดอะไรคะสระแก้วครับแล้วตอนที่รับแจ้งความคุณตำรวจช่วยเหลือเขายังไงคะในขั้นต้นก็ผมจะให้ส่งบัตรประชาชนค่ะส่งพิกัดถ้ามีภาพถูกทำร้ายก็จะให้ส่งมาครับผมแล้วก็เราจะทำข้อมูลเสนอทางผู้ว่าราชการแล้วก็ประสานกับสถานทูตครับผมยินแล้วบุกทลายเข้าไปยังไงคะที่เมืองอะไรอยากฟังอันนี้โอ้ใช่อ่ะแกแล้วเอามาไว้สุดท้ายเลยถามแทนหนูได้นะคุณปองพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคเริ่มครับหมายเลขสองฮะต่อจากคำถามผู้โกงเลยฮะไปบุกทลายยังไงครับสำหรับเคสนี้ก็พอได้รับขอความช่วยเหลือมาแล้วก็ประสานไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยทางสำนักงานชาตินะฮะแล้วก็ทางสถานทูตนะครับว่าต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าคนของเราเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายโดยมีภาพนะฮะไปให้นะครับแล้วก็ของทางสำนักงานชาติของกัมพูชาก็บุกเข้าไปช่วยเหลือครับหมายถึงว่าตอนที่ไปตอนนี้เนี่ยจำนวนเจ้าที่ที่ไปบุกทลายประมาณกี่คนนะครับจากที่เห็นในภาพก็ประมาณ10กว่าคน20คนได้ครับแล้วพอเข้าไปแล้วเจอน้องๆพี่ๆที่ก็โดนนะฮะอยู่ในนั้นอ่ะประมาณกี่คนผมเห็นแต่ภาพที่ส่งมานะฮะภาพที่ส่งมาก็เป็นร้อยคนครับเป็นร้อยคนครับใช่นะคุณหมายเลขหนึ่งฮะมันกินดุยังไงอ่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยก็มีแต่กระดูกครับกระดูกไก่ผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผัดถั่วงอกแค่นี้ครับครับแล้วนอนยังไงอ่ะครับนอนรวมกันครับผมภาพเป็นยังไงฮะนอนยังไงเตียง2ชั้นครับแล้วก็บางคนก็ไม่เอาเตียงก็นอนพื้นก็ได้แล้วแต่ครับครับพี่เขาไปทลายให้คุณออกมาหรือคุณออกมาเองทลายให้ออกมาครับอ๋อคือพี่เขาไปบุกมาแล้วไปช่วยคุณออกมาครับผมอ๋อโอเคนะครับหมายเลข3ครับเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกผู้กองว่าคุณได้เดือน 24,000 แต่ตอนเริ่มต้นในรายการเนี่ยที่พี่ดูถามคุณบอกได้เดือน 30,000 คุณบอกตัวเลขผิดป่ะไม่ครับคือมันจะได้เพิ่มทุกเดือนครับแสดงว่าคุณได้เท่าไหร่อีกทีนึง 30,000 ครับช่วยบอกแมสเสจให้พวกเราหน่อยสิถ้าวันนี้คุณจะหลอกผม3คนน่ะแมสเสจที่คุณส่งมาในมือถืออ่ะแมสเสจว่าอะไรพี่ป๋องมาช่วยหั่นสินค้าหน่อยอย่างนี้ครับผมใช่แต่ไม่ได้เป็นการคุยแบบออกเสียงถูกไหมฮะเป็นการแชทคุยกันใช่ไหมใช่ครับก็คือว่ามันแล้วแต่คนนะครับผมถ้าคนเขาอยากโทรก็โทรได้ครับผมเอาแล้วเสียงคุณเป็นอย่างนี้มันก็เอาไปให้คนที่เป็นผู้หญิงนะครับคุยเดี๋ยวนะแสดงว่าหมายเลขสามแสดงว่าในนั้นมีทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ครับแล้วยังไงเขาก็แยกกันยังไงเขาพักกันยังไงอ่ะก็มันจะเป็นโรงแรมครับผมก็จะจับคู่กันครับผมว่าใครเพื่อนใครอยากนอนกับใครกันมาเล่นหนึ่งฮะเจ้าของคุณเป็นไงเป็นแบบเป็นกำแพงมีกำแพงสูงครับผมเป็นเหมือนโรงแรมม่านรูดครับอ๋อแต่มีกำแพงนอกอาคารมีกำแพงทั้งหมดครับเห็นแค่ท้องฟ้าครับข้างบนโอเคเห็นข้างๆไม่เห็นรถไม่เห็นครับผมขอไม่เสพในการหลอกเลยสิผมเคยได้ไอ้ข้อความที่ว่าถ้าเป็นพี่ป๋องนี่หลอกได้เลยครับหลอกไงหลอกพี่ป๋องหลอกผู้หญิงไงหลอกพี่ป๋องหลอกผู้หญิงไง
ต่อยก็เขากำลังเล่าเล่าเหตุการณ์คุณใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงแล้วคุณจะบอกกับพี่ป๋องว่าไงบอกพี่ป๋องแบบช่วยซื้อสินค้าเลยดีกว่าครับแบบช่วยซื้อสินค้าผมหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยหนูแบบยังขายใครไม่ได้เลยแต่นี่ลูกคุยกันรู้จักกันแล้วนะพี่ป๋องบอกว่าต้องทำยังไงผมบอกพี่ป๋องเนี่ยพี่ป๋องเอาลิงก์นี้ไปกดแล้วกันไม่งั้นพี่ป๋องก็เอาเบอร์โทรมาแล้วเดี๋ยวหนูกรอกข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวมีพี่ป๋องบอกโลกเลข OTP ให้หนูพอนี่เดี๋ยวหนูจัดการเองแล้วพี่ป๋องมีหน้าที่สแกนจ่ายเงินหนูพออ๋อนี่หมายเลข3ฮะผมกลับไปที่หมายเลข3คุณรู้จักเหยื่อเนี่ยนะฮะที่บอกผ่านแอปหาคู่ใช่ไหมครับแอปหาคู่มีอะไรบ้างครับโอ้โหนี่ทำไมเขาเก่งเนี่ยคุณป๋องกับพลเขาเก่งจริงๆนะเขาหยุดพูดไหมผมอยากจะเล่าเรื่องป๋องกับพลให้คุณฟังนะเขาว่าเก่งแต่ข้อนิดเดียวของเขาเขาหลงตัวเองหนูว่าก่อนที่เขาจะโดนคอลเซ็นเตอร์เขาโดนของจริงแล้วเอางี้ดีกว่ามันอาจจะโดนไปแล้วแต่มันไม่กล้ามาบอกก็ได้มันอาจจะเสียตังค์ไปบ้างแล้วก็ได้คุณปลาครับคุณเป็นคนสุดท้ายแต่นี่นะครับหมอปลาครับเริ่มครับคุณเบอร์หนึ่งครับวันที่ไปบุกทลายเนี่ยมีตำรวจไทยไปด้วยไหมฮะไม่มีครับผมมีแต่ตำรวจทูตมาสองคนครับคุณเบอร์สามครับในการเดินข้ามไปฝั่งของคุณเดินทางยังไงครับเดินทางป่าครับผมใช้เวลาเดินกี่ชั่วโมงฮะประมาณ4ชั่วโมงครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะที่ผมเดินตอน 2:30 ถึงเกือบ 6:00 นแล้วคุณไปอยู่ตรงนั้นคุณได้เงินกลับมากี่บาทครับมีกลับมานิดหน่อยครับผมกี่บาทครับ10,000กว่าบาทครับสมมุติว่าคุณนอนแล้วกลางคืนคุณอยากจะกินของเนี่ยที่นั่นเขาขายน้ำขวดละกี่บาทครับน้ำเปล่าขวดละ1ดอลลาร์ครับกี่บาทฮะประมาณ30กว่าบาท33บาท30บาทมาม่าล่ะครับมาม่าก็ 0.5 ดอลครับผมคุณเบอร์2ฮะคือเรื่องเนี้ยมีการแถลงข่าวไหมครับมันมีแถลงข่าวที่หน้าด่านอ๋อที่ฝั่งชายแดนเลยชายแดนไม่แล้วพอมาถึงที่สำนักงานตำรวจชาติที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีการแถลงข่าวไหมฮะเรื่องเนี้ยไม่ขอไม่ตอบครับจำไม่ได้คุณไปตำรวจอยู่ด่านไหนฮะผมไม่ได้อยู่ด่านครับคุณอยู่ตรงไหนฮะอยู่สระแก้วครับสระแก้วอยู่สระแก้วอยู่สพอะไรครับผมไม่ได้อยู่สพอครับไปอยู่ไหนฮะอยู่บนต้นไม้เหรอท่านฮะเป็นข้างคาวเหรอไม่ข้ามเหรอผมเป็นเจ้าที่กองกับครับกองกับสืบสวนครับแล้วเรื่องนี้คนที่ดูแลโดยตรงอ่ะคือใครครับคือตำรวจชื่ออะไรครับค้ามนุษย์นี่ก็เป็นศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์สพ.ตส.ต.ร.นะฮะก็จะเป็นพลตำรวจเอกลอยอิคไพโรจน์ฮะแล้วก็ท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ทักพานครับผู้ช่วยผบ.ตร.ครับแล้วใครอีกฮะก็มีผมเนี่ยฮะขอโทษไอ้รายกลุ่มที่คุณตั้งมาเนี่ยใครเป็นคนตั้งอะฮะผมเป็นคนตั้งครับคุณเป็นคนตั้งครับแล้วคุณเก่งขนาดนั้นได้เหรอครับเฮ้ยจริงดิ ชื่อว่ารายอะไรชื่อว่ารายอะไรรายช่วยเหลือค้ามนุษย์มีรายคนไทยในปล่อยเปรตอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นถามย้ำอีกครั้งมีการแถลงข่าวที่สามัญตระหนักหรือเปล่าเรื่องเนี้ยขอไม่ตอบครับผมขอบคุณไม่ใช่ไงอันนั้นอยู่ที่การวางว่าคุณจะทายยังไงขอโทษนะครับหมดเวลาเอาละครับการถามการสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้วเราจะต้องเลือกครับคำตอบมีอยู่2แนว1คือคนใดคนหนึ่งในนี้เป็นพยานเท็จ2คือทั้ง3ท่านเป็นตัวจริงทั้งหมดผู้สืบข่าวครับยืนยันคำตอบให้ผมเองครับโอเคบุกโกคนแรกครับค่ะครั้งนี้ใครเป็นพยานเท็จครับเบอร์หนึ่งเมื่อเราจากการวิเคราะห์แล้วบุกโกว่าพี่เขาน่าจะเป็นกาดอ่ะเป็นจริงดูคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะดูดุดันมากไม่มีใครสมมติว่าโดนลากไปตีใครจะกล้าตีพูดตรงๆสิตีเขาหรือเปล่าชื่อมือมันตบอีกคนลากไปอีกชายอาจจะมีอาวุธไงไม่ได้คิดว่าตัวใหญ่เกินไปส่วนเบอร์2ดูจากรูปพรรณสันฐานแล้วแต่จากที่เราชอบวิเคราะห์คนเบอร์2นี่เป็นตำรวจแน่นอน1คือทรงผมแล้วก็คือประเด็นก็คือว่าเบอร์2เนี่ยมีความรู้นั่นนู่นนี่หลายๆอย่างการพูดการจาบางอันเนี่ยเรียกที่จะไม่ตอบอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างเราไม่ทราบนะแต่เบอร์3เบอร์3ทรงน้องโดนหลุดน่าจะโดนหลอกได้ง่ายมากๆเลยจริงๆแล้วเบอร์3อ่ะบุกกว่าตอนแรกมองว่าจริงๆเราไม่ได้มองตั้งแต่แรกนะว่าเขาว่าจะเป็นแบบเป็นคนมาหลอกเราเพราะคิดว่าเขาน่าจะเป็นโดนหลอกจริงๆแต่เบอร์1เนี่ยไม่มีทางจะโดนหลอกได้แน่ๆมาดูคนที่คุณอยากรู้กันครับ เอาละครับคิดว่าจริงหมดครับจริงหมดเบอร์0คือจริงหมด
จริงหมดในนี้ตัวจริงมาหมดเลยจริงมาหมดก็คือ2คนน่ะเป็นคนที่เหมือนไปที่นู่นนะฮะแล้วก็อีกท่านนึงคือตำรวจอยู่ในกระบวนการของการช่วยเหลือกลับมาเพราะฉะนั้นตำรวจเลยพามา2คนเลยพามา2คนเลยจะพาคนนี้มาเดี๋ยวคนนี้ก็เขินจะพาคนนี้มาเดี๋ยวคนนี้ก็เขินก็คือเอามาทั้งคู่เอามาช่วยกันคุยจะได้ไม่ต้องเขินแต่ความจริงอ่ะมีมากกว่านั้นก็โอ้ช่วยตั้งกี่สิบคนก็เมื่อกี้ทางคุณพี่หมายสงพูดเดียวว่าช่วยมาเยอะผมว่าการช่วยมาเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะมีกลุ่มก้อนที่ไปเจอกันในนั้นอ่ะรู้จักกันอายุอาจจะแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไหนๆก็มาแล้วก็มาด้วยกันผมว่าวันนี้จะได้ความรู้คนทุกคนเลยเพราะว่าอันนี้มันแค่สนใจมากเพราะว่ามันเป็นโดนเยอะมันโดนเยอะคือฝั่งคนไทยก็โดนหลอกเยอะฝั่งคนที่โดนหลอกไปก็คิดว่าอยากได้ตังค์ใช่เขาให้เงินเดือนเยอะเอาละครับมาดูครับคุณปาใครไม่ใช่ตัวจริงครับเบอร์สองโอ้โหโอ้โหถือว่าเบอร์3กับเบอร์1อ่ะต้องนี่นู่นเบอร์2เนี่ยผมถามว่าเขามีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจชาติหรือเปล่าเขาอ้างอึ้งเพราะเขาไม่ตอบไงมันมีพี่คือวันนั้นผมไปด้วยผมจะบอกว่าก่อนผมไปด้วยเดี๋ยวคุณไปพูดต่อมาหรืออะไรไม่ผมไปที่ทำงานที่ต่างชาติวันที่ไปแถลงซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคุณไปทำอะไรนะผมไปธุระเพราะวันนั้นมันมีการแถลงสองเรื่องเรื่องที่ช่วยคนดูไบกับคนที่เอาคนจากฝั่งกัมพูชาแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ตำรวจคือผมบอกเขาอาจจะหลอกคุณป่องได้คุณก็ขอได้แต่หลอกคนอย่างผมไม่ได้ฮะคนอย่างผมไม่ได้ต้องกลับไปทุบสั่นเหมือนเดิมแล้วล่ะไม่ต้องทุบโอเคครับท่านผู้ชมคิดว่าจะออกมาในกรณีไหนบัดนี้เป็นเวลาเฉลยครับขอให้พยานที่ไม่ใช่ตัวจริงกรุณายืนขึ้นครับ